สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอ้เนี่ยคงกับรีวิวสินค้าบางชนิดนะครับผมจากญี่ปุ่นเลยคือเล่าก่อนว่าพี่ชายผมเขาไปประเทศญี่ปุ่นและผมก็มีของชิ้นที่ผมอยากจะกินนานละแต่ที่ไทยเขาไม่มีขายนะครับผมเลยฝากเขาซื้อมาซึ่งมันคือ นี่ครับผมแต่ในจากอนิเมะแบบนี้しまった。やはり来たか。メロ。แล้วก็แบบนี้นะครับという文字は存在しない。こんな犬ごとき一瞬で片付けてあげるわ。โอเคมันคือขนมปังเมลอนเองคือแบบแรกที่ผมมองนะสังเกตดิมันจะสีเขียวผมไม่แน่ใจว่าคนซื้อผิดหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือวันนี้28เดือน10อ่ะอันนี้เขียนว่า25นะผมอาจจะหมดอายุก็ได้นะจากการนำส่งเราจะมาท้องเสียร่วมกันนะผมเกิดมันโชคร้ายหมดอายุแต่ผมน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลิ่นมันหอมมากตอนเนี้ยคือฉีกซอปุ๊บเนี่ยครับผมจะมีกลิ่นเมลอนออกมาเลยอ่ะกลิ่นแบบเมลอนอ่ะเมลอนมากอ่ะนี่ดมทั้งวันไม่เบื่อเลยเนี่ย เดี๋ยวมันจะเริ่มเหมือนพวกเสพยาโอเคมาเราฉีกขนมปังออกมาเนี่ยครับผมหน้าตาขนมปังมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เท่าไหร่แต่ก็นะมันก็คือขนมปังเมลอนแหละหน้าตาจะเป็นลายทางนี้คล้ายๆก้อนเมลอนนะผมข้างหลังจะเป็นสีน้ำตาลโอเคที่ผมเห็นมันเป็นสีน้ำตาลล้วนนะแต่ก็อ่ะนะลองคำแรกดูนะครับผมมันขนมปังก้อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะว่าไงดีคือตามในพวกคลิปของที่ผมดูอ่ะมันอร่อยมากอร่อยจนโดนหมาแย่งไปกินเลยอ่ะแต่ดูนี่สิครั้งผมคิดว่ามันชื่อขนมปังเมลอนใช่ไหมมันน่าจะมีไส้เมลอนข้างในหรืออะไรบางอย่างอยู่ข้างในแต่มันไม่มีเลยครับผมเป็นแค่ขนมปังก้อนแล้วก็เป็นกลิ่นเมลอนสีเขียวแล้วผมกินขนมปังนี่มีกลิ่นเมลอนผมว่ามันขนมปังเมลอนคือเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างจะสแตนดาร์ดมากนะครับผมมีแค่ขนมปังกับเมลอนไม่สิต้องบอกว่าเป็นขนมปังกับกลิ่นเมลอนขนมมันคือการกินข้าวเช้าโชว์ดีๆนี่เองโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเทพเจ้าใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย